ู้หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง มานี่มานี่มาแล้วค่ะกับเบลจิติมาทวารศนะคะทางกูหู fm ค่ะวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะในเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะคะช่วงหลังเจอคําถามเยอะเลยสําหรับมือใหม่นะคะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงคะ่ะวันนี้นะคะก็มีสเต็ปบายสเต็ปสำหรับการเริ่มต้นลงทุนในหุ้นเลยนะคะมีแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยมาแนะนํากันด้วยค่ะคุณเจริญชัยชัยภัยบุญวงศ์นะคะนักเขียนอาจารย์นะคะแล้วก็ยังเป็นนักเขียนในหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นเลิกเป็นแมงม้ มายาตลาดหุ้นเปิดโลกการลงทุนของคนยุค Gen Y ด้วยมมาานีี่่ สวัสดีค่ะคุณเจริญชยัยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิวค่ะบรรยากาศตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยช่วงหลังก็ยังมีคําถามเข้ามาตลอดเวลาเลยสําหรับมือใหม่คนที่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุนหุ้นเลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําแบบสเต็ป by สเต็ปถ้าคุณสนใจจริงๆนั้นเนี่ยคุณควรจะเริ่มต้นยังไงฟังเราจบแล้วปิดพอดแคสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มได้เลยนะคุณเจริญชัยใช่ไหมคะค่ะใช่ครับใช่ใช่อันดับแรกเลยนะเปิดพอร์ต ัดทางถอยค่ะ,ะคอันนี้สําคัญมากคือหลายๆคนจะรู้สึกว่าอยากลงทุนอยากลงทุนต้องทํายังไงอาศึกษาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของทําไมถึงเลือกที่จะให้เปิดพอตตั้งแต่อันดับแรกเมื่อตั้งใจจะลงทุนนะคะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะมันมีจิตวิจามาเกี่ยวมันไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลสาาอมอไปนะหลายๆเรื่องเขาเลยต้องทําให้มันง่ายนะ่งเพื่อที่จะเพื่อที่คนจะต้องเข้าถึงแบบคือไง่ายๆคือว่าแต่ไม่อยากไปลงทฤษฎีเอาง่ายๆคือ ถ้าคุณเปิดมีพอร์ตอยู่แล้วว่าวันหนึ่งที่คุณอยากเล่นหุ้นน่ะคุณก็อาจจะซื้อหน่อยดิค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้อยากเล่นหุ้นแต่ยังไม่มีพอร์ตอะ่ะอู๋เดี๋ยวต้องไปธนคาคารเดี๋ยวต้องไปเปิดอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลาไปสองชั่วโมงพลังใจที่จะสู้มันมันหายไปแล้วไงคือความอยากอะ่ะเคยเป็นไหมละ่ะอยากอันนี้อยู่แต่พอแบบต้องทํางานเสร็จหลังจากทางานเสร็จความอยากมันจะลดน้อยถอยลงแล้วสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ทําในสิ่งนั้นนะคะเพราะดับแรกเลยคุณเจริญชัยบอกแล้วว่าก็ เปิดพอร์ตเพื่อที่จะลดการถอยในภายหลังแล้วก็ปัจจุบันนี้การเปิดพอร์ตก็ง่ายๆมากเลยเนาะสามารถที่จะไปปกติเราทาธุรกรรมทางธนาคารอยู่แล้วเนาะมีบัญชงบัญชีกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ธนาคารไหนก็จะมีตัวบริษัทหลักทรัพย์เนาะถ้าเป็นแบงค์หลักๆเนี่ยเาก็จะมีหมดเนาะบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็สามารถเดินไปบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยใช่ไหมคะคุณจเจริญชัยว่าเอาวันนี้ผมจะมาเปิดพอร์ตดิฉันจะมาเปิดพอร์ตเดี๋ยวเขาจะแนะนําเองว่าใช้อะไรยังไงบ้างซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากเนาะเดี๋ย เอางี้ผมมีพอร์ตอยู่แล้วแต่ผมอยากจะเปิดเพิ่มผมได้ยินครับมาว่า,าธนาคารเอ่ยชื่อได้ไหมได้ได้ค่ะธนาคารสีม่วงเนี่ยเขาแบบว่ามีตอนนั้นตอนนั้นสีเขียวยังไม่มีค่ะคือคือสีเขียวไม่ได้มีทุกสาขาแต่สีม่วงมีทุกสาขาอ๋อตอนแรกผมไปสีเขียวก่อนแล้วทีเนี้ยสีเขียวบอกไม่มีต้องไปสาขานี้ผมก็ลองไปสีม่วงสีม่วงบอกมีทุกสาขาเขาก็จัดการเปิดค่ะให้เลยอันนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมพารุ่นน้องไปเปิด ห้างเดียวกันเนี่ยแหละค่ะี่เขียวมีแล้วอ๋อตอนนี้ก็น่าจะบริการน่าจะเท่าเทียมมีกันหมดละนะคะในในทุกๆธนาคารง่ายง่ายมากหนึ่งคนก็มีมากกว่าหนึ่งบัญชีได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นแหละครับเปิดไปเลยอันดับหนึ่งก็คือเปิดเลยเปิดพอร์ตเลยนะคะยังไม่ต้องไม่ต้องลังเลเดินถามว่าเปิดต้องทํายังไงบ้างก็เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาแนะนําเราได้อยู่แล้วแต่บางคนยังกลัวอยู่ผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เอามาโยงนะเขาจะถามว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณเจริญชัยมันจะมีนะ เงินเท่าไหร่ถึงเล่นได้บางคนจะรู้สึกโอ้มันต้องมีเงินเยอะเป็นแสนเป็นอะไรเป็นล้าน<ม>หรือเปล่าผมไ,ไม่ได้ตามแต่ผมว่าหลักหมื่นนะ่าจะได้อยูสามสีนะ่หมื่นะ่ยน่าจะเปิดได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เงื่อนไขแบบแบบคนนั้นอาจจะใช้วิธีโอนเงินนะคือมันจะมีแบบตัด a t ทถูกไหมตัดตัดแบบบัญชีธนาคารเนี่ยกับกับโอนเงินเข้าพอร์ตเนี่ยค่ะอันเนี้ยถ้าเงินน้อยก็อาจจะต้องโอนเงินนะแต่ไม่อันนี้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องกังวลไม่ได้ใช้เงินเยอะละทุกวันนี้สามารถสอบถามได้ค่ะขอนิดนึงเพื่อสร้างความฟือเขิมนะ คุณบิวเคยได้ยินคำว่าทุบมอข้าวจมเรือไหมค่ะพระเจ้าตากเขาตีเมืองจันนี่เป็นหนุนเมืองจันเลยนอเสารตลาใกล้ๆซึ่งไอ้กลยุทธ์เนี้ยนะในในประวัติศาสตร์จีนเคยมีมาแล้วค่ะนะครับเออนี่แหละคือกลยุทธ์เนี้ยทุบมอข้าวคืออะไรพระเจ้าตากเขาต้องไปกินในเมืองจันนี่แหละก็คือตัดทางถอยไงคือทําไมต้องทุบอะของดีๆทาไมไปทุบอะก็ไม่ให้คุณถอยแลวไงถ้าคุณถอยแล้วเนี้ยคุณก็ไม่มีความเพื่อเขิมไงค่ะแต่กลยุทธ์เนี้ยเขาพูดแบบประโยคนึงว่า กลยุทธ์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณจะตัดทางถอยคุณต้องมีความมีภาวะบางอย่างที่แบบมีความเตรียมพร้อมมีลแล้วไงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ให้คุณเปิดพอร์ตเลยนะคุณต้องไปทําการบ้านมาหน่อยนึงไปเรียนรู้เรื่องหุ้นเรื่องอะไรมาหน่อยนึงแล้วค่อยมาเปิดแต่ จะรอให้เรียนรู้แบบสมบูรณ์พร้อม,อมแล้วมาเปิดอันนี้ไม่แนะนำนะเรียนรู้แน่ระดับหนึ่งแนละ้วก็เปิดก่อนเลยเพราะเปิดไว้เรายังไม่ต้องลงทุนก็ได้ถูกไหมฮะเราไม่ต้องซื้อหุ้นก็ได้แต่ว่าเปิดเอาไว้เพื่อการทางถอยของตัวเองที่เราตั้งใจใว่าเราจะลงทุนอยู่แล้วนะคะจริงๆก็ควรจะศึกษาความร,รู้ในเบื้องต้นอย่างที่คุณจเจริญชัยบอกนะคะขอถามอีกข้อหนึ่งก่อนที่เราจะไปสเต็ปที่2คนมักจะถามว่าทัมมิ่งที่เหมาะสมในการที่จะลงทุนหุ้นสําหรับมือใหม่หุ้นขึ้นหุ้นลงภาวะไหนเหมาะ คืออย่างนี้มันแล้วแต่นี่ด้วยมันแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรฮะวิธีการเล่นแบบไหนเพราะธรรมชาติอะคนจะรู้สึกอยากเล่นหุ้นเมื่อทุกอย่างมันสดใสหุ้นขึ้นคนพูดถึงตลาดหุ้นคนพูดถึงกําไรในตลาดหุ้นแล้วก็เลยอยากลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอย่างนี้ถ้าจะลงหุ้นแต่ผมตะก่อนผมจะมีอคติกับเรื่องการซื้อหุ้นขายคืนแต่ตอนนี้ผมไม่มีอคตินั้นแล้วการซื้อหุ้นขายึ้นก็ดีเพราะว่ามือใหม่ต้องการโชคของมือใหม่ไง ต้องการได้กําไรทันทีอันนี้ซื้อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ทุกคนพูดถึงเรื่องหุ้นเยอะอันนี้ห้ามซื้อนะค่ะท<า>มไมดึงขาขึ้นในช่วงที่มันเริ่มมีคนพู่เลยไงน้อยแบบไม่ไม่ต้องเยอะอย่ใอย่ถ้าถ้าเริ่มเยอะแล้วเนี่ยต้องต้องถอยก่อนอย่าเพิ่งไปซือ้อเพราะตอนนั้นเริ่มแพงเกินละค่ะ<า>คือต้องจาไว้ก่อนนะไม่เซ็ตของหุน้นคือเวลาลงจะลงต่อเนื่องเวลาขึ้นจะขึ้นต่อเนื่องอาจจะมีช่วงพักฐานดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นจุดเริ่มต้้้นนนนนขออาึ่่ะะัีซื แต่เราก็ไม่รู้บางคนก็อาจจะไปเข้าจุดปลายของขาขึ้นครบก็คือพดเ<ข>พด้าปุ๊บลงพอดีอะไรเงี้ยนะมันมีหลักคิดอันหนึ่งคือถ้าค,คนที่เราไม่คิดว่าจะอยู่ในวงการหุน้นเช่นแบบคนทั่วไปอ่ะคนขับแท็กซี่หรืออะไรแบบนี้มาคุยเรื่องหุน้นหรือ,อไปงานเลี้ยงสังสรรค์มาคุยเรื่องหุ้นเยอะๆอันนี้คือถ้าหมอคุยเรื่องหุน้นใน,นเรื่องปกติแต่ถ้าใครก็ไม่รู้ว่าแบบมาคุยเรื่องหุน้นหรือแม้แต่ดาราสมมติเราอยู่ในวงการดาราดาราพูดถึงเรื่องหุน้นเงี้ยค่ะแบบหลายๆคนน้เจอใครก็พูดอันนี้ เราไม่ควรเล่นหุ้นแหละยังไม่ใช่ผู้หญิงยังไม่ใช่ไม่ควรเรายัางไม่ต้องเล่นหุ้นตอนนี้นะครับแต่ถ้าคนทั่วไปอาคุณหมอว่าพูดหรือว่าแบบคนที่มันน่าจะเล่นหุน้นเราเขาพูดแล้วมันไม่ได้มีเยอะนะไม่ใช่หมอทุกคนพูดนะอาจจะมีแค่สองสามคนที่เราพูดเฮ้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นจังหวะที่มันน่าจะเป็นทางคือ้มีนัที่จะเหมาะสมมันเหมือนกับเขาคุยว่ามันจะต้องเขาเรียกอะไรส่วนทางกับคนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยถ้าคนส่วนใหญ่เข้าเราอาจจะต้องแบบอ่า ะชะลอไว้ก่อนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือพูดง่ายอว่าถ้ามือใหม่ก็เล่นขาขึ้นนิดๆก็ดีแต่ถ้ายังไม่นั่นก็ขาลงก็ได้แต่แตที่ลงทุนในขาลงแล้วแบบมันน่าจะใกล้สิ้นสุดเนี่ยแต่ไม่ไม่ควรจะรอขนาดนั้นน่ะคือแบบทุกคนท้อแท้มาบ่นว่าพอติดลบบนบน,บนกันเยอะๆเงี<า>้ยค่ะอันนี้น่าเข้าไปเล่นอม,มัอนแราแจะได้ต้นทุนที่ถูกก<า>็ต<า>้องเล่นหุ้นที่มีคุณภาพนะซึ่งเดี๋ยวจะว่าต่อไปค่ะ ข้อแรกก็เปิดพอร์ตไปเลยเพื่อตัดทางถอยในยุคนี้<ช>นะคะแลวเดี๋ยวนี้ก็สะดวกนะอย่างที่บอกนะคะว่าสามารถที่จะเปิดเทรดพอร์ตผ่านมือถือได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่สองแน่นอนพอเราจะลงทุนหุ้นนะ่ะปัญหาอีกอย่างหนึง่งซื้อตัวไหนดีเราจะค้นหาหุ้นที่มันใช่สําหรับตัวเรายัางไงได้บ้างนะคะคุณเจริญชัยก็เริ่มจากอันดับแรกเลยงานที่คุณทำค,คุณอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรนะอย่าท่านไปคุณเป็นหมอคุณก็อาจจะลง เกี่ยวกับโรงพยาบาลค่ะแต่อย่างนี้ครับคุณบิวบางคนนะ่อยู่ในอุตสาหกรรมเยอะเกินไปเกิดความกังวลนู่นนี่นั่น,นอันนี้ก็ไม่ควรคือคุณจะต้องมองมายเซตตามความเป็นจริงนะแต่ว่าการเริ่มจากอุตสาหกรรมที่เราทํางานอยู่อันนี้ดีหรืออุตสาหกรรมใกล้ตัวที่เรารู้จริงหรือเรามีความชื่นชอบเรามีความเชี่ยวชาญอันนี้เราก็จะมองได้ได้แตกแล้วก็วิเคราะห์ได้แบบได้เห็นภาพมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเช่นถ้าคุณ ชอบช้อปปิ้งเนี่ยซื้อเครื่องสําอางไงอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง<ม>อางเงี้ย<ม>เป็นยังไงหรืออย่างเอาง่ายๆคุณไม่ต้องไปช็อปอะไรก็ได้คุณดูทีวีอยู่ที่บ้านน่<ม>ทีวีดิจิตอลก็มีในตลาดหุ้น<ม>เฮ้ยกระแสอันนี้ช่องนี้ดีหรือเปล่าแต่มันต้องระวังอคตินะครับคุณบิวถ้าอคติสมมุติเราชอบช่องเนี้ยช่องเบอร์เนี้ยแต่จริงๆคนอื่นเขาไม่ได้ชอบเลยเลยไนงะ<ม>อันนี้มันก็ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในที่ที่คุณถนัดอะ่ะคุณจะหาข้อมูลและมีข้อมูลสําหรับ ที่จะเล่นได้ดีกว่าเริ่มาจากตรงนั้นแล้วไม่ต้องไปซื้อเยอะนะคือใหม่ๆคนบอกชอบกระจายความเสี่ยงแต่ผมมองว่ามือใหม่ควรจะซื้อแค่หนึ่งตัวก่อนเข้าใจบ่าแล้วดีแล้วค่อยไปซื้อตัวอื่นเพราะว่า คุณยังไม่มีความรู้แต่คุณต้องเอาตัวนัน้นตัวนี้เดี๋ยวมันจะต้องกระจายความเสี่ยงสิต้องหลายตัวคือถ้าถ้าเราเริ่มใหม่ๆเนี่ยเราไม่ต้องเร่งรีบใช่ไหมคะค่อยๆไปแต่ละตัวที่เรามีความเชี่ยวชาญแล้วก็เฝ้าดูเมื่อสักครู่คุณเจริญชัยพูดถึงเรื่องข้อมูลต้องถามอีกประเด็นหนึ่ง <c oughs> ก็คือแหล่งในการศึกษาข้อมูลทั่วันี้มีเยอะนะคะ โดยเฉพาะหนังสือ,อมีหนังสือสําหรับมือ,อใหม่มาที่แนะนำเพราะหลายๆคนก็จะถามไงว่าอเริ่มต้นเราควรจะอ่านเพราะหนังสือมันเยอะไปหมดนะคุณเจริญชัยตอนนี้ไปที่แผงหนังสือในหนังสือที่เกี่ยวกับหุ้นลงทุนนะ่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยเราจะเลือกเฟ้นสําหรับมือใหม่ที่เป็นกรอบแล้วก็สําคัญที่ควรจะรู้ไว้เนี่ยมีแนะนำไหมคะเล่มแรกไม่เกี่ยวกับหุ้นนะ,ะแต่ต้องขอแนะนําเพราะอะไรรู้ไหมคนที่จะมีอคติกับหุ้นอย่างหนึ่งคือคำนวณคณิตศาสตร์บหรือหรือต่อให้ไม่คำนวณนะ ค่า P/E หรือว่าอะไรก็ไม่รู้หรือต้องวิเคราะห์พื้นฐานยังไงมันเคยร,ยรียดไงเพราะเนี่ผมแนะนําเล่น,นีีก่อนแล้วเล่นนี้มันจะมีพูดถึงหุ้นในช่วงไม่ไม่เชิงมาพูดแต่แต่มันจะมองธุรกิจหรือมองเกี่ยวกับหุ้นที่ที่โอเคนะชื่อหนังสือเนี่ยนะบิลเกตแนะนำให้านษะามจบใหมอ่านเนี่ยนะจริงๆแล้วโลกดีขึ้นทุกวัน<อ>มันจะปรับไมเซตเลย แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงนะตอนแรกอะ่ะผมเป็นคนมองโลกด้านบวกอยู่แล้วผมคิดว่าโลกอะ่ะดีขึ้นแต่ผมก็ยังเห็นด้านลบอยู่เยอะแต่ว่าเล่มนี้จะทําให้เห็นเชิงสถิติและเห็นออกมาเป็นชัดเจนเลยว่าโลกดีขึ้นกว่าที่เราคิดไว้ใช่ไหมคะแต่อ่านจบแล้วเนี่ยผมก็จะค่อยๆเชื่อ80%ตอนแรกอ่านเนี่ยผมเชื่อแค่30นะค่ะ<า>แต่เข้าจบ้าว่าผมปรับียทันทีเลยผมผม ผมรู้แล้วพะสิ่งที่เขาพูดเขาไม่ได้โกหกและไม่ได้พูดเพื่อนั่นนะเพราะหูมันลึกซึ้งมากค่ะนะแต่คุณต้องอ่านให้ดีนะถ้ะคุณอ่านแบบผิวๆคุณก็จะไม่เข้าใจนะแล้วเขาจะพูดถึงหุ้นในตอนท้ายเขาจะบอกว่าเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้แบบเป็นเกตเล็กเกตน้อยแล้วบอกว่าอันนี้เหมือนช่วยคนจนนะแต่จริงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยอ่าบริษัทผลิตผ้าเนมัยนะให้ผู้หญิงเนี่ย หลายครั้งชอบไปคิดว่าจะผลิตแบบแอดวาน์น่ะมีอะไรผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่ผู้หญิงค่ะไม่รู้ว่าแอดวานะ์เนี่ยเขาบอกเนี่ยลูกค้ากลุ่มนี้มันน้อยคุณต้องไปลงทุนวิจัยคุณแค่ผลิตผ้านมไมที่มันถูกแล้วขายประเทศโลกที่สามโลกที่อะไรแบบนี้ไงเออแล้วทําไมต้องขายตรงนี้เพราะเขาบอกไม้เซตคนนะไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเนี่ยประเทศในโลกแอฟริกามันจเจริญกว่าเดิมแล้วมีตังเริ่มมีตังแล้วนะอยังไม่ต้องนับพวก,พวกอาเซียนเพื่อนบ้านเราเดี๋ยวนี้คนมีตังกันเยอะนะแล้วมัน เนี่ยมไม่เปอยู่นะมีจํานวนได้ได้วอลุ่มด้วยคือตังค์ไม่ได้ตังค์เท่าเรานะค่ะแต่เขามีตังค์ที่พอจะซื้อของที่มันไม่แพงมากได้อืเนี่ยคุณบิวเนี่ยผมให้ข้อมูลอีกข้อนึ่งผมอ่านเพื่อสอนเด็กผมไปเสิร์ชเจอเขับบางกลาเทศอะ่ะเนี่ยเราชอบส่งผลไม้ไปขายายบางกลาเทศนะค่ะแล้วเขาก็ผู้ประกอบการบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ประกอบการเขาบอกว่าเนี่ยเราไม่มี FTA กับ กับเ<า>นี่ยเลยทำให้ของเราแพงกว่าค่ะแพงกว่าจิจิกจ,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 จีหรืออะไรสักอย่างแต่สุดท้ายเขาเลือกจะซื้อของเราเพราะคุณภาพดีกว่าม,มันแปลว่าเขาไม่ได้แบบว่าคิดแต่เรื่องถูกอย่างเดียวถ้ามันราคาเหมาะสมราคาไม่ได้แพงมากเขาซื้ออนี่แหละครับคือเล่มเนี่ยจะทําให้เห็นว่าทั่วโลกทุกวันนี้เนะี่ยมันมีแหล่งเงินอยู่เยอะค่ะคุณสามารถกระจายไปขายให้กับให้กับคนอื่นได้เยอะอนี่แหละคือประเด็นนะครับคุณจิตติมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าบริษัทหลายบริษัทนะที่เป็นยุโรปอะ ควรจะเลิกเอาป้ายที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับยุโรปจ๋าๆเพราะว่าโลกนี้มัน global แล้วมันมคนมีตังค์เยอะกว่าเดิมะะอะสรุปแค่นี้ะนะครับเล่มนี้คือจะทำให้เห็นไม่ได้ลงเฉพาะเรื่องเรื่องหุ้นไม่ใช่เรื่องหุ้นแต่ทําให้เห็นภาพรวมของธุรกิจภาพรวมโอกาสในใการลงทุนในโลกใบนี้นะคะเล่มต่อมานะอันนี้เบสิกเลยแล้วผมก็อยากแนะนำเพราะอ่านสนุก ปิตอลินปิตอลินมันมีสองเล่มที่แปลไทยนะเออเล่มนี้มีแปลไทยนะไอ้แฟรฟูเนตเนี่ยนะครับผมจะเน้นแต่เล่มที่แปลไทยเพราะว่าบางคนก็อาจจะอยากอ่านภาษาไทยหรือถ้าภาษาอังกฤษแข็งแรงก็อ่านภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะอีกเล่มหนึ่งก็คือปิตอลินนะมีเล่มที่ดังสุดก็คือเหนือกว่าบอสตรีทผมจำอันนี้แบบคลาสสิกมากๆนะคนที่จะต้องเป็นนักลงทุนจะต้องอ่านใช่ไหมคะนะหรือไม่งั้นก็อีกเล่มหนึ่งอ่ะผมจําชื่อไม่ได้เนี่ยจจะช่างมันเอออ่านเล่มใดก็ได้หรือจะอ่านสองเล่มก็ได้สนุกดี แต่อันนี้เขาจะเหมือนเล่าเรื่องไงเขาอาจจะไม่ได้เล่าไม่ได้มีแบบทฤษฎีเลยคือมันมีนะ P ีองพีอีเขาก็มีพูดถึงแต่อาจจะไม่ได้คำนวณเนี่ยเขาแค่พูดว่า PE แพงไปที่ที่คุณจีมีถามแพงไม่แพงอุตสาหกรรมนี้มองย่างไงเนี่ยนะอันอนี้จะให้เบสิกเลยแต่ทีเนี้ยผมบอกว่าคุณก็อาจจะไปอ่านหนังสือพื้นฐานอะไรอื่นมาก่อนก็ได้แต่ว่าผมแนะนําเรื่องนี้อยากให้อ่านแล้วก็บางอย่างผมก็ไม่ได้เห็นด้วยเขานะแต่ไม่เป็นไรช่างแต่โดยรวมๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยเขาเป็นนัก่ง เล่มที่สามเนี่ยนะเอาสามเล่มใช่ไหมค่ะคือจริงๆอ่ะผมก่อนมาจัดรายการผมอยากจะแนะนําเล่มที่มันเป็นแนวแบบไม่ไม่ใช่คำว่าเทคนิคนะเป็นแนวแบบว่าเน้นแบบว่าจับเทรนตลาดอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมค้นพบแล้วว่าถ้าคุณจะลงทุนนะคุณจะเลือกแนวไปเลย นะผมแนวปัจจัยพื้นฐานเขาจะแนะนำเนแนวปัจจัยพื้นฐานอย่าไปสับสนยากเพราะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่<ม>ไหมคะเทคนิคพื้นฐานเลือกไปเลยอย่างอันดับแรกคุณต้องวางก่อนว่าตัวเองจะเป็นานักทุนประเภทไหนคุณจะได้ชัดเจนกับแนวทางนั้นน้นแลศึกษาไปแนวทางนั้นเลยเนาะใช่ใชไหมคะค่ะหนังสือที่ผมอยากแนะนำเล่มหนึ่งนะมีคนพูดถึงวอลเลนเบิร์ตนะกันเยอะนะแต่ผมอยากแนะนําเล่มนี้นะซึ่งฉบับแปลไทยมันอาจจะหายากแล้วคุณอาจจะต้องไปอ่านภาษาอังกฤษหรือก็ไปซื้อมือสองหรือว่าไปหาวิธี ชื่อวอลเลมบอเฟตเวย์ค่ะคือคนเขียนคนเดียวกันแต่เขีเล่มอื่นผมเฉยๆนะแต่ผมว่าเล่มน,นี้เขาจะมีเคสตัดดี้ของหุ้นที่บอลเลมเบอรเฟตซื้อค่ะแล้วคนข้างโดนคือคือคือบางเล่มอบะบางเล่มบางเล่มก็มี มีมีม,ม,มีมีวิเคราะห์เหมือนกันแต่ผมกับคิดว่าอันนี้เขาวิเคราะห์ได้ถึงแกนดีผมก็เลยแนะนําเล่มนี้ครับภาษาไทยก็แกะรอยเซียนหุ้นถองเนาะวอร์เรนบัฟเฟตนะคะอันนี้เป็น3ามเล่มเบสิกที่คุณไปสามารถที่จะซื้อหาอ่านได้หรือว่าของดรนิเวศเงี้ยก็ได้เนาะตีแตกอ,อันนี้ก็คลาสสิกมากทุกคนก็คือถ้าเราอ่านเราก็จะเข้าใจภาพนะแล้วก็เป็นแนวแนวแบบแนวแวลูด้วยนะคะข้อดีของนรนิเวศเน่ยนอยู่ตรงที่ว่าเขาจะ ปรับให้เป็นบริบทประเทศไทยไงเขาขจะวิเคราะห์อาจจะไม่ได้เชิงลงลึกหุ้นไทยแต่ว่าก็จะมีบริบทประเทศไทยซึ่งก็กดีนะเออเสริมไง,ง,ง,งเล่มที่4แล้วกันดรนิเวศม่มันจะเป็นเล่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกผมก็60ปีดรนิเวศก็ดีค่ะ น,ะะนี่ก็เป็นหนังสือเนาะเพราะว่าแน่นอนมือใหม่ก็จะต้องศึกษาเราเน้นอยู่แล้วแหละว่าเรื่องของการศึกษาความรู้ก่อนลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะนี่ก็ศึกษาผ่านหนังสือได้นะคะนอกเหนือจากนี้สเต็ปถัดไปสําหรับมือใหม่ที่จะลงทุนหุ้นต้องทําอะไรต่อคะหลังจากเราได้เลือกวิธีการมองหุ้นแล้ววิธีการในการศึกษาหาข้อมูลด้วยหนังสือแล้วนะคะผมก็ยังกลัวว่ามือใหม่เขาจะกลัวเรื่องหุ้นผมก็เลยบอกไปเลยบอกไปเรื่อยๆว่าการลงทุนเนี่ยเป็นการพน,นันสาสิบเปอร์เซ ค่ะแล้วทำไม,ไมพูดว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นคือคุณต้องแยกระหว่างหุ้นกับหวยให้ดีหวยนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไนงะเพราะไม่มีอะไรเลยที่บอกว่าไปอะไรนะไปวิเคราะห์เลขเด็ดอันนั้นก็คือวิเคราะห์แบบอะไรก็ไม่รู้ไงไม่มีหลักไงนะอันนี้คือหวยนี่คือร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่การเล่นหุ้นเป็นแค่การพน,นันสามสิบเปอร์เซ็นต์และมันเป็นเรื่องการพนันระยะสั้นด้วยนะเพราะว่า ระยะยาวมันก็จะกลับสู่พื้นฐานแล้วถ้าเราลงทุนน่ะเรายังใช้คําว่าการพน,นันไหมบางคนเขาก็พยายามพูดว่าไมาไม่อยากให้พูดว่าเป็นการไม่ได้ไม่ถ้าเราเล่นเขาจะไม่ใช้คําว่าเล่นด้วยต้องใช้คําว่าลงทุนถ้าเราลงทุนเนี่ยก็คือลงทุนตามแนวพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันก็ก็เป็นไปตามนั้นจะไม่ได้เหมือนกับการพนันที่ต้องมานั่งเดาว,ว่าจะขึ้นจะลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาอย่างงั้นคุณก็ต้องอย่าเดาไง <c oughs> แต่คุณก็ต้องไปอภิฏิเสธนะว่าเวลามันลงเนี่ยมันอาจจะมีมันอาจจะมีเขาเรียกว มันอาจจะมันอาจจะต่างว่าความเป็นจริงไงอันนี้คือถ้าหุ้นมันเป็นตามเหตุผลเป,เป,เปอะอะ๊ะๆอ่ะมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าหุ้นมันเป็นไปตามเหตุผลเป,เป,เปอะอะ๊ะๆอ่ะมันก็จะต้องก็ต้องแบบว่าถ้าเราซื้อหุ้นถูกตัวมันต้องขึ้นก่อนดิแต่บางทีมันก็ลงไงอ่ะขณะดูกันไม่ใช่คํานี้ก็ได้การเล่นหุ้นมันมีความเสี่ยงดยูคือต่อให้เราดูดีที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายอ่ะ เราอาจจะดูผิดก็ได้ไงค่ะอันนี้เป็นความเสี่ยงต้องระลึกไว้ถึงความเสี่ยงแต่อย่ากลัวข้อนี้น่าจะเป็นการระลึกความเสี่ยงแต่อย่ากลัวมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำฟังธรรมดาจะเลินชัยอะไรเงี้ยโอเคโอเคเอาเป็นว่าการเล่นทุนมีความเสี่ยงแต่อย่ากลัวเกินไปค่ะนะเพราะว่าธุรกิจทุกอย่างมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคือแต่เข้าใจป่ะถ้าเราดูในเวลาบทวิคห์เนี่ยนะคุณขาคือเขาจะเชียร์เชียร์เชียร์อันเงี้ยผมเลยอยากให้ระวังแต่ขณะเดียวกันเวลา คุณขาลงก็จะดาดาดา,ดา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 อันนี้คุณต้องระวังเพราะงั้นเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณศึกษาดีๆคุณจะเข้าใจมันและคุณก็จะลงทุนอย่างสบายใจค่ะ เราได้ขั้นตอนนะคะในการลงทุนสําหรับมือใหม่เนาะใครที่สนใจในการลงทุนหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดพอร์ตการค้นหาหุ้นที่ใช่จากสิ่งใกล้ตัวนะคะแล้วก็มีหนังสือแนะนําด้วยสําหรับมือใหม่ที่จะลงทุนหุ้นนะคะว่าควรจะอ่านเล่มไหนนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเรื่องดูในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะคะมีประเด็นไหนอีกคะสำหรับมือใหม่คุณเจริญชัยคะที่จะต้องทํากันสําหรับใครที่สนใจจะลงทุนคืออย่างนี้ ถ้ามือแอดวานเนี่ยนะอาจจะชอบแบบไปลงทุนยอะตัวอย่างนะเอาเมืองนอกอะเฟซบุ o กเนี้ยตอนเริ่มตั้งกิจการใหม่ๆใช่ไหมค่ะหุ้นมันจะขาดทุนก่อนไงพวกสตาร์ทอัพมันจะขาดทุนเลยเบื้องต้นแต่ในเมืองไทยมันหาหุ้นแบบนั้นที่แบบว่าเป็นโตเยอะๆอัเนี่ยากเพราะงั้นเนี่ยเริ่มต้นในเมืองไทยเนี่ยนะผมอยากให้เลือกหุ้นที่กำไรสม่ำเสมอแนละมีปันผลก่อนค่ะนะครับอันนี้ คือเริ่มจากง่ายที่สุดก่อนอนะครับถามว่าทําไมต้องเล่นหุ้นที่มีกาไรสมเสมอเพราะว่าหุ้นที่มันขาดทุนมันวิเคราะห์ยากไงคือขาดทุนสมมติหุ้นมันขาดทุนนะคุณก็ต้องวิเคราะห์ว่ามันจะฟื้นไหมคุณก็ต้องวิเคราะห์ว่าเฮ้ยขาดทุนก็จริงแต่ว่าราคารับข่าวลายไปหมดแล้วลงมาเยอะมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะฟืน้นอันนี้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นที่มีกําไรสมเสมอแล้วมันดีจริงอะ่ะเวลาลงมันก็จะลงไม่เยอะเวลาขึ้นเนี่ยนะก็ต้องดูว่า มันมันมันราคามันขึ้นได้ขึ้นมาสูงแล้วหรือยังถ้าขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นต่อไปมาแต่คุณจะได้กําไรค่ะคนข้างดีนะแล้วทําไมต้องเรื่องหุ้นมีปันผลเพราะหลายๆครั้งเนี่ยนะหุ้นที่คุณซื้อแล้วมันผิดจังหวะในช่วงสั้นเนี่ยนะคุณก็จะกังวลเพราะงั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีปันผลดีๆนะอย่างน้อยสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อให้มันโอเคมันระหว่างรอก็ยังมีติดมือติดมือติดต้องนั่นแหละครับ หุ้นนี้เราต้องเลือกเป็นแบบหุ้นขนาดไหนคะเขาจะมีใหญ่กลางเล<อ>็กหรืออะไรเงี้ยอ่าคืออย่างนี้ข้อเสียคือหุ้นจุนหุ้นขนาดใหญ่มันจะไม่ค่อยมีปันผลไม่รู้ทําไมอาจจะมีอยู่บ้างนะเออเพราะงั้นแต่ว่าถ้าคุณไม่สนใจปันผลมากผมก็ให้เน้นเลือกหุ้นใหญ่เพราะหนึ่งหุ้นใหญ่มีคนทดดําบทวิเคราะห์ไว้เยอะมีแทบเรียกว่าทะลุปูโปงนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นจะเรียกว่าอะไรอะหุ้นเล็กเนี่ยนะบางทีหูแบบ คือหุ้นใหญ่มันจะมีแบบสถาบันเล่นไงพอมันลงจุดจุดๆหนึ่งเขาก็จะมารับแล้วก็พอมันขึ้นก็อาจจะมีการขายคือราคามันสเตเบิร์กว่าเล่นง่ายกว่าผมก็แนะนํามือใหม่เล่นหุ้นใหญ่ดีกว่าค่ะแต่บางคนอาจจะมีความถนัดกับหุ้นเล็กหุ้นเล็กก็ควรจะต้องเล่นแต่ต้องถือยาวๆนะค่ะจะเล่นรอบได้ลําบากนะนั่นแหละครับมันแล้วแต่งไงคืออย่างที่บอกไม่งั้นหลักการมันจะขัดกันเองไงหลักการที่บอกว่าคุณหายอสินหาใกล้ตัวเกิดไอ สิ่งใกล้ตัวแล้วหุ้นดีที่เราเห็นนะมันเป็นหุ้นขนาดกลางแต่หุ้นเล็กผมไม่แนะนําเลยนะผมว่าอย่างน้อยหุ้นที่มือใหม่ควรเล่นนะควรจะต้องมีมาเก็ตแคปเนี่ยอย่างน้อยห้า0ันล้านขึ้นไปหรือจริงๆควรจะสักแ0 0พันล้านขึ้นไปมันถึงจะได้มีสภาพคล่องมีอะไรให้เราวิเคราะห์ได้เยอะค่ะนะครับแต่ผมมีนะครับคุณดิวข้อที่ห้าเนี่ยสำคัญมากหุ้นดีกับหุ้นยิ่งใหญ่นะคุณควรจะเลือกหุ้นยิ่งใหญ่นะทีนี้มันดูยังไงหุ้นดีกับหุ้นยิ่งใหญ่ะนะมันเป็นหัวข้อได้อัอนนึง แต่ผมพูดแค่ตรงนี้ก่อนสั้นๆคือหุ้นเนี่ยนะในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยสมัยก่อนมันจะไปคล้ายๆกันอนะลอกๆกันไปอย่างเงี้ยแต่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณดูละเอียดนะอุตสาหกรรมคอนโดเนี่ยดูเหมือนจะเหมือนเหมือนกันแต่มันก็มี s t r a t e g i ที่แตกต่างกันเยอะนะคุณก็ต้องค้นหาหุ้นที่มันยิ่งใหญ่กว่า <c oughs> ดีกว่านะแล้วก็ทุกอุตสาหกรรมมันแทบจะมีเลยทีวดิจิตทัลเนี่ยแต่และช่องก็มี p พส i t i o n i n แตกต่างกัน นะผมคิดว่าหุ้นที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะอันดับแรกก็อย่างที่บอกไนงะกำไรมันจะต้องสม่ำเสมอก็กลับไปข้อสี่อ่ะนะแต่มันต้องมีมากกว่าน,นั้นผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์หรือว่าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเติบโตต่อไปอ่ะยังมีทีวดีต่อช่องหนึ่งที่ผมชอบนะแต่ตอนนี้ราคาลงแบบเยอะมากแต่ผมชอบนะเขามีวิสัยทัศน์ว่า แต่ว่าธุรกิจทีธุรกิจทีวีอะบางคนก็บอกเอะเป็นธุรกิจแบบซันเซ็ตนะหรือระยะยาวในถูกถูกดิสรับแบบค่อนข้างชาัดอย่างเงี้ยเราเราจะมีวิธีการมองอยังไงคือคอย่างนี้ครับคุณจิตติมาคืออันนั้นคนไปโฟกัสแต่ตรงนี้ไงแต่อย่าลืมนะว่าทุกวันนี้ธุรกิจเนี่ยมันสามารถที่จะปรับตัวเองได้เร็วไงอายุตัวอย่างทีวีที่ต่อช่องหนึ่งนะ <S <S ผมไม่ได้เชียร์ตรงนี้นะแต่เขาแบบไปขายของในทีวีแทนแล้วอ่ะ รู้ไหม<า>เออคือตัวเออมันเปลี่ยนเยอะคือทุกวันนี้เนี่ยบริษัทบางอานนะันอะเปลี่ยนไปเลยนะเอออย่างไงเออไม่รู้ผมผมยกตัวอย่างไวๆไ,ไม่ออกอะทุกวันนี้เนี่ยหมายความว่าเราจะเข้าสู่ธุรกิจอื่นๆได้เร็วกว่าเดิมทกอ่า f เฟซบุ๊กแต่เดิมเนี่ยตัวแทนจะมาเป็นสื่อท,ทําทีวีแล้วถึงแม้มันจะใกล้เคียงกันแต่เขาสามารถชิปอะไรต่างๆได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอช่องที่ผมเชียร์เนี่ยนะเขาก็ทําออนไลน์มาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยออนไลน์หรืออื่นๆเนี่ยเขาภาษสามาประสานนะมีทั้ง เขาจะเอาเรื่องการโอนธุนรกรรมทางการเงินหรืออื่นๆมาสะมามาเสริมพูดได้คือเขาคิดจะสร้างอีโคโลจีไงแต่ณนะวันนี้มันยังไม่ได้เกิดขนาดนั้นแต่เขาก็เตรียมเนี่ยคือวิสัยทัศน์ที่จะมองไปในระยะยาวเนี่ยแล้วต้องทําได้จริงด้วยนะที่จะแบบเสรมมาษะเนี่ยผมว่าสําคัญบริษัทที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ,ญ่จะมีวิสัยทัศน์ที่ทําได้จริงแล้วก็เป็นวิสัยทัศน์ที่ถ้าเป็นบริษัทที่เน้นแตกราไรเฉพาะหน้าเขาจะไม่ทําอะไปเสริมอะไรอีโคโลจีอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ทุกคนจะบอกว่าดีแต่มันก็ไม่มีใครทําะ แล้วเราต้องดูนะว่าวิธีก้าไปสู่ตรงไหนเขาเป็นยังไงไงอ๋อนั้นจริงผมผมมีโพยนะเจ็ดแปดหัวข้อเลยนะที่ผมชอบอีกข้อ,ขอนึงคือความเคี่ยวบิวบริษัทที่ยิ่งใหญ่อะจะมีความเคี่ยวในการแบบใช้เงินอย่างมันระวังแต่ขณะเดียวกันก็กล้าลงทุนในในอะไรที่มันเป็นอินโนเวชันและจะทําให้เขาโตาอันนี้สาคัญนะคือบริษัทบางบริษัทเนี่หูอะไรดีๆลงหมดแต่มันไม่ไม่ได้ดูบัดเจตตัวเองไม่ได้แบบแมเนจตรงเนี้ย ันนี้ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีไมซ์เซฟแบบผู้ชนะคือแบบต้องได้ต้องแบบเออนั่นแหละหลายๆอย่างเนี่ยม,มันไม่มีเวลาที่แบบเอาแค่นี้นะถ,ถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวก็ติดตามหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ผมก็ได้นะครับ safetrade thailand com หรือ Facebook แฟนเพจเซฟเทรดไทยแลนด์นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในในเรื่องของการเป็นมือใหม่เนี่ยเราก็ต้องฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์ในธุรกิจประกอบไปด้วยนะคะดูละเอียดดูหุ่นดีดูหุ้นยิ่งใหญ่เหมือนที่คุณเจรินชัยบอกไปเมื่อสักครู่นะคะสุดท้ายเนี่ยแม้จะเป็นมือใหม่แต่สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของไมล์เซตนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มี m ม n d เซ t ที่ที่ถูกต้องชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการหลายคนเข้ามามือใหม่มาปุ๊บบัตรเจ็บล้มหายใยจากแล้วไม่กล้ากลับมาเข้ามาในตลาดอีกเลยอันนี้ก็มี มีเยอะอเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไมซ์สำหรับมือใหม่ควรจะเป็นเรื่องอะไรคะคุณเจริญชัยให้มาสองสามคีย์เวิร์ดนะระยะยาวครับค่ะเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าหุ้นยิ่งใหญ่ซุนใหญ่ผูเ้เร่หางเขาจะมองระยะยาวค่ะนะคุณก็ต้องมีมุมมองแบบระยะยาวต้องแบบคือก็จะว่าคนส่วนใหญ่เฮ้ยผมถือรอได้สองสามปีแต่พอมันลงอยู่ 2, 2สองสเดือนแรกเนี่ยนะไม่เอาจะขายแล้วหรือว่าแบบพุ้นไม่เห็นดีเลยอันนี้ทุนต้องปรับ ค่ะคือผมไม่ได้เน้นว่าต้องยาวทั้งหมดนะอาจจะมีสั้นกลางยาวแต่ว่าคุณจะต้องพยายามมองเลยให้มันยาวหน่อยกับอีกข้อหนึ่งคือความใจกว้างครับใจกว้างคนบางคนแบบถ้าต้องเสียเงินต้องเล่นนิดหน่อยก็ไม่กล้าแต่นี้นคุณต้องใจกว้างไงให้มันขาดทุนไม่เป็นไรมันคือการลงทุนนะแต่แน่นอนคุณต้องมีความฉลาดนะแต่หมายอันนี้คือ my set สำหรับคนที่ประสบคาวามสาเร็จนะมีใช่ใจกว้างม,ม,มีความยิ่งใหญ่คือให้วันหนึ่งเราจะต้องรวยวันหนึ่งเราต้องไปถึงตรงนั้นค่ะแต่ไม่อยู่ตรงนั้นนะเราต้อง พยายามหรือเราต้องเปิดมุมมองก,กว้างไงหือถ้ามีแต่คิดแต่คิดบวกอย่างเดียวไม่พอไงอมันต้องมีในความใจกว้างม,มีความเปิดกว้างเงี้ยอ่าแล้ว2องอันสุดท้ายคืออดทนและเข้าใจครับค่ะเพราะว่าจริงๆเราอยู่ในตลาดเนี่ยเราจะเจอกับสภาวะการหลายอย่างมากเลยถนะ้าใครเป็นนักลงทุนเนะ,ะคุณผู้ฟังเราจะเจอทั้งแบบโอ้ตลาดหุ้นสดใสามากกําไรดีจะเจอทั้งช่วง ปรบับบรรยากาศตลาดซบเซาจะเจอช่วงที่แบบโหไปทางไหนมันก็แย่ไปหมดเลยนะคะตลาดหุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ดีไม่รู้จะลงทุนธุรกิจอะไรมันจะเป็นวัฏจักรแบบนี้ถ้าใครที่ลงทุนเราจะเจอแบบนี้นัหละหลายคนนักลงทุนประรมจาจาก็จะเจอแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยคุณต้องอดทนและมีความเข้าใจในตลาดคุณจะสามารถเป็นนักทุนแบบระยะยาวแล้วเงินคุณก็จะเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ใช่ไหมคะค่ะ,ค,ะความเข้าใจเนะี่ยผมขอขยายความนิดนึงนะคือมันสําคัญนะค่ะอ่ะแล้วความเข้าใจมันกินความมากกว่านั้นนะ คือผมเหมือนกับเพื่อนกันนะ่ะถ้าเข้าใจกันเนี่ยเวลาเขาทําพฤติกรรมอันหนึ่งคุณก็จะไว้ใจถูกป่ะเหมือนกันคุณดูหุ้นเนี่ยคุณต้องดูถึงผู้บริหารให้ถ้าเขาทาอย่างเงี้ยคุณต้องมีความเข้าใจในตัวเขาต้องแบบอ่านไปถึงอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะไม่ใช่แค่แบบเชื่อในสิ่งที่พูดคือผมเชื่อเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะไม่ใช่แค่ทําให้เราอดทนนะคุณอ่านคนคนนี้ว่าเฮ้ยเขาเอาอจริงแค่ไหนเขามีความจริงใจต่อเราแค่ไหนถ้าบริษัทนั้นนะ่ะ ป็นสัตที่เอาจริงผู้บริหารเอาจริงแล้วก็มีความจริงใจอันนั้นน่าสนใจแล้วก็อดทนถือได้ <S <S ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณจริญชัยคะที่เขามาให้คําแนะนำเนาะสำหรับมือใหม่ที่จะลงทุนหุ้นแต่สิ่งสําคัญที่เราฟังนะทั้งหมดทั้งมวลการศึกษาและทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและมากไปกว่านั้นไม่เพียงแค่คิดและศึกษาแต่เราต้องลงมือทําด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามมันนี่มันนี่แบบนี้ได้ค่ะทั้ง Spotify p o ็ปอปต่าางๆในกรฟังพอด ค่ะ google podcast apple podcast นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมานี่มานี่